ชานี่คุณตื่นแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างอะหายเวียนหัวหรือยังชาก็นึกว่าคุณลงมาทำอาหารเช้าอยู่นี่คุณมานอนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละพอคุณหลับไปเนี่ยผมก็ลงมาเคลียร์งานข้างล่างมีงานเยอะแยะเลยครับที่ผมต้องเคลียร์งานให้กับพี่ลีอ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าเผลอหลับไปตอนไหนอ่ะหมายความว่าคุณทิ้งชากับลุงตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้คุณก็จะทิ้งอีกอะไรนะอะไรคือทิ้งชาบอกคุณแล้วไงคะว่าชาเข้าใจตอนนี้คุณมีทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องพี่ลีแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะแสดงออกว่าคุณดีใจเรื่องลูกไม่ได้อะแล้วทำไมผมจะไม่ดีใจล่ะที่เรากำลังจะมีลูกอะเหรอคะคุณรู้ไหมคะว่าตั้งแต่เมื่อคืนอะคุณดีใจกับชายังไงตั้งแต่ที่คุณรู้ว่าชาท้องคุณก็แค่ยิ้มแล้วคุณก็พาชากลับบ้านพอชาเล่าให้คุณฟังว่าชาดีใจมากขณะที่ชามีลูกคุณไม่ได้ฟังคุณบอกว่าคุณคิดเรื่องงานอยู่อ่ะพอกลับมาถึงบ้านคุณก็รีบไปอาบน้ำทำงานพอชาบอกให้คุณเข้านอนคุณก็ไปนอนที่เตียงแต่คุณนอนเล่น iPad อย่าว่าแต่ลูกเลยค่ะแม้แต่ตัวชาคุณยังไม่กอดเลยผมขอโทษผมนึกไม่ถึงว่าคุณจะคิดมากขนาดนี้ชาไม่ได้คิดมากหรอกค่ะแต่ที่คุณรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะความดีใจเรื่องลูกของเรามันไม่เท่ากันหรือไม่อะคุณก็มีคนอื่นที่สำคัญกว่าลูกชาในหัวของผมตอนนี้เนี่ยก็มีแต่เรื่องของพี่ลีและก็งานของพี่ลีที่ผมต้องรีบทำแทนผมไม่มีเวลาที่จะไปคิดถึงเรื่องทรายหรอกนะนี่ชายังไม่ได้พูดถึงทรายสักคำเลยนะคะชาหมายถึงพี่ลีกีดาเองนั่นแหละเป็นคนพูดชื่อสายก็ผมกลัวว่าคุณจะคิดแบบนั้นไงผมก็เลยพูดออกมาก่อนแล้วชาไม่ควรคิดแบบนั้นเหรอคะคุณเคยพูดไม่ใช่เหรอว่าคุณไม่คิดมากเรื่องผมกับทรายสมมุตินะคะสมมุติว่ากีดาไม่อยู่บ้านแล้วมีคนไปเล่าให้กีดาฟังว่าชาออกไปข้างนอกกับผู้ชายอื่นพอกีดากลับมาบ้านก็เจอของผู้ชายอื่นในบ้านกีดาจะเชื่อไหมว่าชากับผู้ชายคนนั้นอะไม่ได้มีอะไรกันก็แปลว่าที่ผ่านมาที่เราเคยพูดว่าไม่ว่าเราจะห่างกันหรือไกลกันแค่ไหนเราจะไว้ใจกันแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมชาอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นั้นนะคะชาขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะวันนี้ชามีสอนชาเมื่อคืนตอนที่คุณหลับมีคนโทรหาคุณด้วยนะใครเหรอคะฮัลโหลครับไป ดีว่าคุณชารวีเนี่ยเขาหลับไปแล้วครับไม่ทราบว่าใครเป็นคนโทรมาครับผมจะได้บอกคุณชาเขาให้โทรกลับมาครับฮัลโหลชาฮัลโหลชาได้ยินผมไหมผมไม่ได้ยินชาเลยอ่ะไม่รู้ว่ามือถือผมหรือมือถือชาสัญญาณไม่ดีผมจะโทรมาถามชาว่าพรุ่งนี้ชาว่างหรือเปล่าผมอยากเจอชายังไงสามีของชาก็ไม่นอนเฝ้าพี่สาวอยู่ที่โรงพยาบาลเขาไม่รู้หรอกว่าชามาหาผมคิดถึงชานะฮัลโหลชาได้ยินผมไหมฮัลโหลพอดีว่าสัญญาณมันไม่ค่อยดีผมไม่ได้ยินเสียงก็เลยไม่รู้ว่าใครโทรมาสงสัยจะเป็นพวกอาจารย์ที่มหาลัยนะคะน่าจะโทรมาถามชาว่าอาการชาเป็นไงบ้างเพราะเมื่อวานทุกคนก็เห็นว่าชาเวียนหัวชาขอตัวก่อนนะคะเธอไม่อยู่ส่วนเธอจะหาว่าฉันใจร้ายไม่ได้นะสุนัยแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ